Everlasting Moon Glow หรือที่หลายๆคนเรียกว่าโดนัททำไมถึงกลายเป็นไอเทมที่ถูกผู้คนเกลียดมากๆชิ้นหนึ่งเลยในเกมในคลิปนี้อาจจะเป็นคำตอบให้คุณได้ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมดีๆอย่าง Rich Man Shop บริการเติมเกม24ชั่วโมงการันตีด้วยยอดผู้ติดตามหลักแสนคนเติมได้ทั้งใน Face ใน Line Instagram และเว็บไซต์ Rich Man Shop เติมถูกเติมไวไว้ใจ Rich Man Shop Shop และสำหรับใครที่กำลังมองหาไอดีเริ่มต้นเกนชินในราคาถูกผมขอแนะนำร้านดีๆอย่าง Playzone นอกจากที่ร้านเขาจะมีระบบต่างๆที่เยอะมากแล้วเนี่ยร้านของเขายังมีในเรื่องของการซื้อไอดีแบบอัตโนมัติแถมยังมีการรับประกันไอดีให้ถึง30วันรวดเร็วทันใจปลอดภัยต้อง Playzoneสวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ตะกิดข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับเพราะในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดถึงอาวุธที่มีชื่อว่า Everlasting Moon Glow หรือที่หลายๆคนเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่าโดนัทนั่นเองครับโดยไอเทมหรือว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นอาวุธที่หลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันกากหรือว่ามันไม่ดีผมว่าจริงๆเรามาเริ่มจากสเตตของมันกันก่อนดีกว่าโดย Everlasting Moon Glow เนี่ยครับนะเลเวล90จะมีเบส ATK อยู่ที่608หน่วยโดยมีโบนัส HP หรือว่าตัวของโบนัสพลังชีวิตมาเป็นออฟลองหรือว่าจะเรียกว่าสเตตลองก็ได้นะครับก็คือจะอยู่ที่ 49.6%โดยความสามารถของอาวุธชิ้นนี้นะครับก็คือมันจะให้โบนัสรักษา 10% การโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับโดยจะคิดเพิ่มเป็น 1% ของพลังชีวิตสูงสุดเนาะก็คือสมมุติว่าไอเนี่ยอย่างโคโคมิผมมีเลือดอยู่ที่ 30,000 นะครับตัวของอาวุธชิ้นเนี้ยก็จะทำให้โคโคมิของผมเนี่ยตีแรงขึ้น 1% ของ 30,000 ซึ่ง 1% ของ 30,000 ก็คือ300ดาเมจนั่นเองและหลังจากที่เรากดอันติไปเนี่ยครับ12วิหลังจากที่เรากดอันติมันจะทำให้การโจมตีปกติของเราทำการฟื้นพลังงาน 0.6 หน่วย12วินะก็คืออันตีเนี่ยคุณจะต้องตีให้ได้มากที่สุดในระยะเวลา12วินาทีมันจะทำการฟื้น 0.6 หน่วยครับโดยไอระยะห่างเนี่ยก็คือ 0.1 วิก็คือแทบไม่มีผลนั่นแหละก็คือยังไงก็คือ 0.6 สมมติว่าคุณสามารถโจมตีได้2ครั้งใน1วินาทีหมายความว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะฟื้นฟูได้อยู่ประมาณเกือบ15หน่วยนะครับหมายความว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะทำการฟื้นพลังงานให้กับตัวละครที่ถือค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรก็คืออย่างโคโคมิเนี่ยมันใช้70หน่วยนะครับจริงๆก็ถือว่าเยอะนะแล้วก็สมมติว่าคุณสามารถตี2ครั้งใน1วินาทีได้ซึ่งนั่นก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับก็จะทำให้โคโคมิเนี่ยฟื้นฟูไปประมาณ14กว่าหน่วยก็คือเกือบ15ซึ่งถามว่าจริงๆแล้วมันพอไหมจริงๆมันก็พูดตามตรงเลยอะอัตติของโคโคมิมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นในบางตี้นะครับแต่ว่ามันก็มีบางตี้เหมือนกันที่ที่จำเป็นที่จะต้องใช้อัตติของโคโคมิอย่างเช่นในส่วนของอย่างเช่นตี้มะเฟืองหรือว่าตี้เทเซอร์ที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของอัตติของโคโคมิซึ่งถ้าเกิดว่าคุณใช้อัตติของโคโคมิได้ครบ10วิตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของอาวุธ Everlasting Moon Glow เนี่ยครับมันใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่พูดตามตรงแล้วพอมานั่งดูแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าอาวุธชิ้นนี้เหมือนมีไว้สำหรับตัวละครอย่างโคโคมิตัวเดียวเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยครับมันให้ในส่วนของ HP เปอร์เซ็นต์แล้วก็โบนัสรักษาซึ่งตัวละครที่สามารถใช้อาวุธชิ้นนี้ได้เนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือ HP เปอร์เซ็นต์มีใครใช้ได้บ้างก็มีในส่วนของโคโคมิบาบาร่าน่าจะมีอยู่แค่2ตัวจากทุกตัวในเกมนะครับที่สามารถใช้ในส่วนของค่าพลังชีวิตในส่วนของสื่อเวทนะในสื่อเวทนะครับก็จะมี2ตัวนี้คือบาบาร่ากับโคโคมิซึ่งมันก็จะทำให้การโจมตีปกติแรงขึ้นซึ่งถามว่ามันจะเป็นสำหรับตัวฮีลไหมไม่เลยนะครับแล้วมันแรงขึ้นแค่ 1% ของ HP สูงสุดซึ่งโคโคมิเนี่ยครับมันมีเลือดแค่ 30,000 แล้วมันไม่มีอัตราคิด้วยกลายเป็นว่าตัวละครอย่างโคโคมิเนี่ยครับใส่อาวุธชิ้นนี้มามันแรงขึ้นนิดหนึ่งจริงๆนะครับเมื่อเทียบกับอาวุธ4ดาวแต่ว่ามันก็อาจจะแรงกว่าในระดับหนึ่งตรงที่ว่าในส่วนของเบส ADK มันสูงกว่าพวกอาวุธ4ดาวอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยไอ้ส่วนของเบส ADK มันก็ไม่มีผลต่อกดอันติถูกไหมเพราะว่าการโจมตีปกติมันจะนับจาก HP สูงสุดก็คือดาเมจจะคิดจาก HP สูงสุดนั่นเองซึ่งไอ้อาวุธชิ้นนี้ก็จะแรงกว่าในส่วนของอาวุธ4ดาวหรือว่าอาวุธ5ดาวชิ้นอื่นๆนะครับเมื่อใส่ให้โคโคมิตัวเดียวในเกมเลยนะครับคือบาบาร่าเนี่ยถามว่าใส่อาวุธชิ้นนี้ได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในส่วนของบาบาร่าเนี่ยครับมันเป็นตัวละครประเภทที่กดสกิลธาตุแล้วก็เปลี่ยนตัวทันทีหรือกดอันติแล้วก็เปลี่ยนตัวทันทีเรียกได้ว่าอาจจะเป็นตี้ควิกสวาปแต่ว่ามันควิกสวาปไม่ได้เพราะว่าบาบาร่าเนี่ยมันคูลดาวน์นานนั่นเองตามมาที่ในส่วนของโคโคมิครับที่สามารถไปได้กับหลายๆตี้คือตัวละครมันดีแหละแต่ว่าผู้จำตัวของนางเนี่ยมันเหมือนบังคับให้นางกลายเป็นตัวละครที่เอามายืนทับดาเมจในสนามคือถ้าพูดตามตรงดาเมจของโคโคมิส่วนใหญ่มาจากอาร์ติแฟกต์ครับซึ่งอาร์ติแฟกต์ของเขาเนี่ยก็คือมันมีหน้าที่แค่ว่าเมื่อคุณฮิลมันจะทำดาเมจเปาะออกมาครับหมายความว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งตีปกติถูกไหมเนื่องจากเงื่อนไขไอ้พวกนี้เนี่ยครับมันเลยไม่จำเป็นที่โคโคมิเนี่ยจะต้องใส่ Everlasting Moon Glow เลยด้วยซ้ำเพราะว่าใส่ไปคุณก็แทบไม่ได้โจมตีปกติยกเว้นในตี้ที่จำเป็นต้องตีแบบปกติอย่างตี้เทเซอร์หรือตี้มะเฟือง
แล้วถ้าเกิดคุณคิดว่า Everlasting Moon Glow เนี่ยมันดีนะครับเพราะว่ามันก็ใช้ได้กับโคโคมิได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วโคโคมิก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้อาวุธประจำตัวได้ดีที่สุดขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าเนี่ยผมถือว่ามันเทียบอะไรไม่ได้กับโปรโตไทป์เอมเบอร์เลยครับอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่คราฟง่ายมากๆเพราะว่าคุณก็แค่เดินเข้าไปที่ช่างตีเหล็กแล้วคุณก็กดคราฟแค่นั้นเลยครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยแล้ววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้หายากด้วยซึ่งในส่วนของความสามารถของโปรโตไทป์เอมเบอร์เนี่ยครับถึงแม้ว่าผมจะไม่มีในส่วนของเวล90เลยดีแต่ว่าผมจะบอกว่าเวล90ของโปรโตไทป์เอมเบอร์เนี่ยครับมีในส่วนของ Attack อยู่ที่510แล้วก็มีในส่วนของ HP เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 41.3% ซึ่งมันก็สูงมากพอที่จะทำให้โคโคมิเนี่ยเลือดเกือบ 40,000 ได้แล้วครับแล้วโคโคมิเองก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเลือดเกือบ 40,000 ด้วยเพราะว่าแค่โคโคมิเลือดประมาณช่วง 35,000 แล้วมีโบนัสรักษาเนี่ยมันก็สามารถทำให้ตัวของ Artifact เนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ได้แล้วและทีนี้มาดูในส่วนความสามารถของโปรโตไทป์เอมเบอร์ที่เป็นคู่แข่งของ Everlasting Moon Glow กันครับโปรโตไทป์เอมเบอร์มีความสามารถก็คือภายใน6วินาทีหลังจากที่ใช้ท่าไม้ตายจะทำการฟื้นพลังงานทั้งหมด4หน่วยครับในทุกๆ2วินาทีหมายความว่าในเวลา6วินาทีจะสามารถฟื้นฟูพลังงานได้3รอบเท่ากับว่าคุณสามารถฟื้นฟูได้12หน่วยณขัด1และเป็นอาวุธคราฟฟรีครับและตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยจะทำการฟื้นพลังชีวิตทั้งหมด 4% ในทุกๆ2วิหมายความว่ามันจะฟื้นฟูพลังชีวิตทั้งหมด 12% ด้วยเช่นกันซึ่งก็ถือว่าสูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับอาวุธที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นตัวฮีลคุณก็สามารถทำในส่วนของอะไรแบบนี้ได้อย่างเช่นคุณเอาโปรโตไทป์เอมเบอร์เนี่ยไปใส่ให้กับโมนาคุณกดอันติปุ๊บทั้งทีมคุณได้ฟื้นพลังงานและทั้งทีมคุณก็ได้ในส่วนของฟื้นพลังชีวิต 12% เช่นกันในอบิสเนี่ยเลยนิยมใช้โปรโตไทป์ในหลายๆชั้นนั่นเองครับที่ตัวละครในทีมของคุณเนี่ยมันฟื้นพลังงานไม่พอหรือว่ามันไม่มีตัวฮีลโปรโตไทป์เอมเบอร์ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีมากๆครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับไอ้ Everlasting Moon Glow ที่ทำได้แค่ฟื้นพลังงานแล้วเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ดูจะมีประโยชน์กว่ามากครับนี่ขนาดผมพูดถึงแค่ว่าโปรโตไทป์เอมเบอร์ขัด1ซึ่งเมื่ออาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันกลายเป็นอาวุธขัด5หรือว่าโปรโตไทป์ขัด5เนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภายใน6วินาทีหลังจากที่เราใช้อันติครับมันจะทำการฟื้นพลังงานทั้งหมด6หน่วยทุกๆ2วินาทีหมายความว่าคุณจะสามารถฟื้นพลังงานได้สูงสุดถึง18หน่วยไม่ใช่สูงสุดสิเรียกว่า18หน่วยเสมอภาคเสมอปลายครับไม่มีการน้อยกว่าหรือมากกว่านั้นคือมันมั่นคงเลยที่ว่าคุณจะได้18หน่วยไปฟรีๆอ้อผมลืมบอกว่าในส่วนของไอ้ฟื้นฟูพลังงานของโปรโตไทป์เนี่ยครับมันจะได้แค่สำหรับผู้ถือเนาะซึ่ง Everlasting Moon Glow ก็ได้สำหรับผู้ถือเหมือนกันแต่ว่าจะได้น้อยกว่าโปรโตไทป์ Emberที่ขัด5นะครับแต่ว่าไอสิ่งที่สามารถบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้ก็คือในส่วนของพลังชีวิตนั่นเองซึ่งก็ได้ทั้งหมด 6% นะครับก็คือจะฟื้นพลังชีวิต 6% ทั้งหมด3ละลอกก็คือ 18% นั่นเองครับแน่นอนว่าการที่อาวุธโปรโตไทป์ที่เป็นคราฟได้และมีประโยชน์ที่และมันดีกว่าตัวของอาวุธ5ดาวเนี่ยมันก็ย่อมทำให้อาวุธ5ดาวเนี่ยดูต่ำเข้าไปอีกครับแต่ว่าคุณจะรู้สึกว่าอาวุธ5ดาวชิ้นนี้ดูตกต่ำกว่านั้นเมื่อไปเทียบกับอาวุธอย่าง TTDS ครับอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ใช้ในส่วนของค่าพลังชีวิตเป็นหลักแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเอาไปใส่ให้กับตัวละครที่ใช้ค่าพลังชีวิตให้เป็นประโยชน์เพราะว่าแทบจะทุกตัวละครที่เป็นซับ DPS เนี่ยครับแทบจะทุกตัวละครที่เป็นซับพอร์ตเนี่ยครับสามารถใส่ตัวของ TTDS หรือว่า Tailing Tail of Dragon Slayer ได้และคุณไม่จำเป็นที่จะต้องอัพมันเลยด้วยซ้ำเพราะว่าความสามารถที่เราใช้จากในส่วนของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือไม่ใช่ในส่วนของเบส ADK หรือค่าพลังชีวิตครับยังไม่ต้องคุณจะเอาไปใส่ให้กับโคโคมิหรือบาบาร่าคุณถึงจำเป็นที่จะต้องอัพไปเวล90ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอา TTDS เนี่ยไปใส่กับ2ตัวนั้นเนี่ยคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอัพไปถึงเวล90ก็ได้ครับอย่างผมเนี่ยผมคิดว่ามันเปลืองทรัพยากรก็เลยเก็บไว้ที่เวล20เพราะว่าไอสิ่งที่เราต้องใช้จริงๆเนี่ยครับก็คือในส่วนของความสามารถของมันนั่นเองก็คือเมื่อสับเปลี่ยนตัวละครครับพลังโจมตีของตัวละครที่เข้าสู่สนามตัวถัดไปจะเพิ่มขึ้น 48% เป็นเวลา10วินาทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆตี้อย่างเช่นตี้อายกาศที่จำเป็นที่จะต้องใช้โมนาซึ่งโมนามันดีบัฟมอนทำให้มอนนิ่มลง 60% เนาะแล้วพอสลับตัวไปให้อายกาศเพื่อทำฟรีซนะครับอายกาศได้ ATK เพิ่มไปอีก 48% ซึ่งก็จะทำให้อายกาศเดี๋ยวแรงๆเพราะนอกจากจะทำให้มอนนิ่มลง 60% แล้วคุณยังได้ ATK ไปอีก 48% สมมติว่าคุณเอาบาบาร่าไปใช้กับอายกาศ TDS ก็ทำให้อายกาศคุณแรงได้อยู่ดีคุณเอาโคโคมิไปให้อายกาศอายกาศของคุณก็แรงได้อยู่ดีเพราะว่าคุณใช้ TDSมันเลยกลายเป็นว่าอาวุธ3ดาวและ4ดาวที่มีอยู่แล้วในเกมนี้เนี่ยครับมันครอบจักรวาลหรือเรียกว่ามันครอบคลุมความสามารถทั้งหมดที่มันควรจะทำได้แล้วมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธประจำตัวของโคโคมิเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นไปกว่าอาวุธพวกนี้เลยครับแล้วอาวุธพวกนี้เนี่ยมันหาง่ายกว่ามากอย่างที่บอกครับ TTDS เป็นอาวุธ3ดาวมันสุ่มแบบคุณกด10โลเผื่อคุณได้ขัด5มาแล้วอะในขณะที่โปรโตไทป์เอมเบอร์คุณอาจจะต้องฟาร์มเหล็กฟาร์มแร่นิดหน่อย
แต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นของฟรีครับเมื่อเทียบกับอาวุธอย่าง Everlasting Moonglow ที่มันเป็นอาวุธ5ดาวเสียเงินไปไม่รู้กี่บาทแต่กลับได้คุณภาพที่ต่ำกว่าอาวุธพวกนี้และนี่ก็คือสาเหตุที่หลายๆคนเนี่ยเกลียด Everlasting Moonglow หรือว่าโดนัทนั่นเองครับเป็นเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยไม่ได้ต่างหรือว่ามันไม่ได้ดีไปกว่าอาวุธ3ดาวและ4ดาวมากขนาดนั้นซึ่งถ้าเทียบกับความสามารถจริงๆเนี่ยโอเคมันเหนือกว่าเว้ยแต่ว่าเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าเนี่ยอาวุธชิ้นนี้ถือเป็นเทียร์ F เลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องของความคุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นอาวุธที่หาง่ายแบบหาง่ายสุดๆแต่ว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนั่นเองครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบในกันอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe พลังใจกับคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบายจ้า